ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูและของกูในที่นี้นั้นมีชื่อโดยภาษาบาลีว่าอหังการและมะมังการแต่ชื่อเช่นนี้เป็นชื่อเรียกทางจริยธรรมหรือทางศาสนาใช่ถ้าเป็นคำตามธรรมดาหรือคำทางจิตวิทยาจะเรียกว่าอัตตาและอัตตนิยาก็ได้อัตตาก็แปลว่าตัวตนอัตตนิยาก็แปลว่าเนื่องด้วยตนหรือของตนนั่นเองคำว่าอหังการแปลว่าการกระทำว่าฉันมมังการแปลว่าการกระทำว่าของฉันถ้าความรู้สึกเป็นไปรุนแรงก็มีความหมายเท่ากับคำในภาษาไทยว่าตัวกูและของกูด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นขอให้ถือว่าจะกล่าวว่าอัตตาหรืออัตตนิยาก็ตามจะกล่าวว่าอหังการหรือมมังการก็ตามย่อมหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวกูและของกูในที่นี้ด้วยกันทั้งนั้นและพึงเข้าใจไว้ทีก่อนว่าเป็นเรื่องของนามธรรมฉะนั้นจึงเป็นเพียงความรู้สึกทางจิตหรือภาวะทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองหาได้มีตัวมีตนเป็นชิ้นเป็นดุ้นเป็นก้อนอย่างวัตถุแต่ประการใดไม่ทีนี้เราจะลองนึกไปถึงคำในภาษาอื่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจะบ้างว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวกูและของกูนี้เขาเรียกกันว่าอะไรในวงของจริยธรรมหรือปรัชญาทั่วไปรู้จักกันด้วยคำในภาษาละตินว่าเอโก้ซึ่งคำนั้นแปลว่าโซลหรือตัวตนและคำอีกคำหนึ่งของชาวกรีกว่าเทนทริกอนซึ่งเป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำว่าเอโก้ของลาตินแต่คำว่าเซนติกอนนั้นแปลว่าเซนเตอร์หรือศูนย์กลางนี่จะทำให้เราเห็นได้ชัดทีเดียวว่าคำว่าเอโก้นั้นตรงกับคำว่าอัตตาของภาษาบาลีโดยแท้และความหมายของคำว่าเซนติกอนของชาวกรีกนั้นก็เล็งถึงสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นใจกลางของคนเราซึ่งชาวอินเดียเรียกมันว่าอาตมันหรืออัตตานั่นเองหรือที่ชาวบ้านชั้นต่ำๆรายการศึกษาเรียกมันว่าวิญญาณว่าจิตว่าเจตสูตรดังนี้เป็นต้นล้วนแต่ถูกถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งอัตภาพของคนเรานี่ทั้งนั้นฉะนั้นเราจึงได้ความหมายหรือใจความจากคำเหล่านี้ว่าคนเรามีสิ่งนี้เป็นตัวตนหรือเป็นศูนย์กลางเพื่อไม่ให้ไปถือเอาตัวตนที่ร่างกายหรือที่เปลือกนอกของมันเป็นต้นทีนี้ก็มาถึงความรู้สึก ที่เป็นการยึดถือตัวตนหรือการเห็นแก่ตนอย่างที่เรียกกันว่าเอโกอิซึมคำนี้ตามความหมายทางจริยธรรมหมายถึงความเห็นแก่ตนซึ่งเป็นกิเลสที่น่ารังเกียจแต่ถ้าเป็นความหมายทางจิตวิทยาธรรมดาก็หมายเพียงความรู้สึกที่เป็นเหตุให้คนเราทำอะไรลงไปเพราะหวังจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนซึ่งเป็นความรู้สึกของสามัญสัตว์ตามธรรมดาเท่านั้นดังนั้นคำว่าตัวกูและของกูในที่นี้ควรถือว่ามีความหมายตรงกับคำว่าเอโกอิซึมตามทางจริยธรรมเท่านั้นผู้ที่ทราบความหมายของคำว่าเอโกหรือเอโกอิซึมดีอยู่แล้วย่อมทราบความมุ่งหมายที่ต้องการจะกล่าวด้วยถ้อยคำว่าตัวกูและของกูนี้ได้ทันทีและได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมองให้เห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความรู้สึกของจิตหรือภาวะของจิตในลักษณะหนึ่ง
ซึ่งถูกปรุงขึ้นมาด้วยสิ่งซึ่งปรุงแต่งหรือแวดล้อมหรือบางพวกอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นตัวจิตไปเสียเลยก็แล้วแต่เขาจะเรียกข้อสำคัญขอแต่ให้รู้จักสิ่งนี้ก็พอแล้วสำหรับพุทธศาสนานั้นหาได้เรียกสิ่งนี้ว่าจิตไม่เป็นเพียงกิเลสที่เกิดขึ้นครอบงำจิตและมีคำบัญญัติเฉพาะเรียกเพื่อเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเจตสิกแต่คำว่าเจตสิกนั้นไม่ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของเรื่องตัวสิ่งที่เรียกว่าจิตต่างหากตั้งอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของเรื่องเมื่อจิตถูกเจตสิกชนิดใดปรุงแต่งหรือครอบงำและจิตก็เปลี่ยนรูปไปตามลักษณะของเจตสิกนั้นเหมือนอย่างว่าลิงตัวหนึ่งเราจะแต่งตัวให้มันโดยเครื่องแต่งตัวแบบไหนก็ดูเป็นลิงแบบนั้นเช่นเป็นลิงฝรั่งหรือลิงจีนไปทันทีเพราะฉะนั้นคำว่าตัวกูหรือของกูในที่นี้จึงหมายถึงจิตที่กำลังถูกครอบงำอยู่ด้วยอหังการและมมังการหรือเอโกอิซึมนั่นเองแต่เราเอาคำนั้นมาเป็นชื่อของจิตเสร็จแล้วในที่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อจะกล่าวให้ชัดหรือให้ตรงลงไปก็จำเป็นที่จะต้องกล่าวว่าตัวกูหรือของกูในที่นี้นั้นหมายถึงจิตที่กำลังกลัดกลุ้มอยู่ด้วยอหังการและมมังการกล่าวคือความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวและของตัวและกำลังดิ้นรนทุกอย่างเพื่อจะทำตามนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีใดๆเราจะต้องศึกษามันต่อไปว่ามันเป็นต้นเหตุหรือตัวการเพียงอย่างเดียวที่บันดาลให้ความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นในโลกนี้จนกระทั่งทำให้มนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องมีวัฒนธรรมและศาสนาอย่างที่จะขาดเสียไม่ได้นี่จริงหรือไม่เมื่อเราได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือของกูมาโดยสังเขปดังนี้แล้วก็ย่อมสามารถที่จะพิจารณาถึงความสำคัญของสิ่งนี้ได้ซึ่งเราจะได้วินิจฉัยกันสืบไปเมื่อจะกล่าวให้แคบเข้ามาสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนี่มีชื่อเฉพาะเป็นภาษาบาลีว่าอุปาทานคำนี้แปลว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นการยึดมั่นถือมั่นทางจิตใจเช่นยึดมั่นเบญจขันธ์คือร่างกายและจิตใจรวมกันว่าเป็นตัวกูและยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ถูกใจที่มาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นของกูดังนี้ก็มีหรือที่ละเอียดลงไปกว่านั้นก็คือยึดถือจิตส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวกูและยึดถือเอารูปร่างกายเวทนาสัญญาสังขาร4อย่างนี้ว่าเป็นของกูดังนี้ก็มีดังนี้ย่อมแล้วแต่ความรู้สึกซึ่งเกิดมาจากการศึกษาหรือความรู้ความเข้าใจตามที่มันได้รับการอบรมมาอย่างไรแต่เมื่อกล่าวโดยใจความแล้วย่อมเหมือนกันทั้งสิ้นกล่าวคือมีความรู้สึกยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวกูหรือของกูนั่นเองทั้งนี้แล้วแต่ว่าในคราวไหนมันจะได้ไปยึดมั่นในสิ่งใดและสิ่งนั้นอำนวยให้ยึดโดยความเป็นตัวกูหรือให้ยึดโดยความเป็นของกูนั่นเองและเราเรียกความยึดมั่นนี้ว่าอุปาทานเสมอกันด้วยกันทั้งนั้นและอุปาทานนี่เองเป็นตัวเหตุตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์เพียงอย่างเดียวหลักที่เป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของพุทธภาษิตมีอยู่ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เป็นตัวความทุกข์ดังนี้ใจความสำคัญมีอยู่ว่าเบญจขันธ์คือร่างกายจิตใจของคนเรา
ที่กำลังถูกอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูเข้าสิงอยู่เท่านั้นจึงจะเป็นเบญจขันธ์ที่เป็นทุกข์คือแสดงอาการที่ทนยากแก่บุคคลนั้นและแสดงอาการที่น่าเกลียดน่าเอื้อมระอาแก่บุคคลที่ได้พบได้เห็นทั่วไปส่วนเบญจขันธ์ที่กำลังว่างจากอุปาทานยึดครองนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงเบญจขันธ์ที่เป็นพระอรหันต์ที่สมมติเรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์เอาแต่เพียงเบญจขันธ์อย่างบุคคลธรรมดาสามัญนี่แหละในขณะที่ไม่ถูกอุปาทานว่าตัวกูของกูเข้าสิงก็หาได้เป็นทุกข์แต่ประการใดไม่แม้ว่าร่างกายจะกำลังถูกเชือดเฉือนอยู่หรือจิตใจกำลังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำทรมานอยู่ถ้าเผอิญอุปาทานว่าตัวกูของกูเกิดขึ้นไม่ได้แล้วอาการแห่งความทุกข์ก็หามีไม่ให้ทำนองที่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าร่างกายของเขาก็ไม่ถูกเบียดเบียนเลยจิตใจของเขาก็ไม่มีอะไรมาทรมานเลยแต่ถ้าเขาเกิดมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเท่านั้นอาการแห่งความทุกข์ก็ปรากฏออกมาทันทีฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าตัวกูของกูเข้ามาเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเสมอไปความทุกข์จึงจะเกิดขึ้นได้สำหรับกรณีของพระอรหันต์นั้นความทุกข์ไม่อาจจะเกิดเพราะเบญจขันธ์นั้นไม่ถูกยึดถืออยู่ด้วยอุปาทานและไม่อาจจะถูกยึดถืออีกต่อไปเราเรียกกันว่าเบญจขันธ์บริสุทธิ์คือเบญจขันธ์ล้วนๆไม่มีอุปาทานประกอบอยู่หรือเจืออยู่หรือปนอยู่ในร่างกายและจิตใจนั้นหรือในทุกๆขันธ์ทั้ง5ขันธ์นั่นเองสำหรับร่างกายแท้ๆล้วนๆนั้นไม่ว่าของใครหมดย่อมบริสุทธิ์คือไม่เป็นทุกข์อยู่เองแล้วแต่สำหรับจิตหรือใจนั้นถ้าจิตหรือใจของใครมีอาสวะหรือกิเลสครอบงำอยู่เช่นมีอุปาทานว่าตัวกูของกูสิงอยู่จิตนั้นก็เศร้าหมองไม่เป็นอิสระคือไม่หลุดพ้นจากการครอบงำของสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองนั่นเองฉะนั้นคำว่าบริสุทธิ์หรือหลุดพ้นจึงหมายถึงหลุดจากสิ่งเศร้าหมองคืออุปาทานว่าตัวกูว่าของกูนี้โดยตรงแม้ว่ามันจะได้ไปยึดในสิ่งต่างๆกันกี่อย่างก็ตามหรือด้วยอำนาจอะไรก็ตามมันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นจึงมีพระพุทธภาษิตว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมหลุดพ้นได้เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้ซึ่งก็มีใจความสั้นๆว่าถ้ายังมีอุปาทานก็ยังไม่พ้นจากบ่วงของความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูในที่นี้นั่นแหละตั้งอยู่ในฐานะเป็นบ่วงทุกข์ที่คล้องหรือร้อยรัดผูกพันสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่เราตัดบ่วงนี้ให้ขาดไม่ได้อยู่เพียงใดเราจะต้องทนทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่ว่าในกรณีเช่นไรคือว่าจะเป็นปัจเจกชนหรือว่าจะเป็นมวลชนมหาชนทั้งหมดก็ตามฉะนั้นเราควรจะมองให้เห็นความสำคัญหรือความเป็นตัวการสำคัญในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ไม่มีหยุดของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูในที่นี้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าวิมุตินั่น คำนี้แปลว่าความหลุดพ้นและเป็นวัตถุที่ประสงค์มุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้เป็นใจความว่าพรหมจรรย์นี้ไม่ได้มีลาภสักการะสรรเสริญเป็นอานิสงส์ไม่ได้มีความสุขหรือกามสุขในสวรรค์เป็นอานิสงส์มิได้มีการเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพรหมในพรหมโลกเป็นอานิสงส์เป็นต้นแต่ว่ามีวิมุตติเป็นอานิสงส์ดังนี้
ดังนั้นวิมุตติในที่นี้ก็หมายถึงความหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของลาภสักการะสรรเสริญความครอบงำของกามสุขในสวรรค์และของความน่าปรารถนาในความที่จะได้เป็นพรหมเป็นในเทวในพรหมโลกเหล่านั้นนั่นเองทีนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนั่นแหละเป็นตัวการที่นำไปสู่ลาภสักการะสรรเสริญที่นำไปสู่กามสุขในสวรรค์ที่นำไปสู่ความเป็นพรหมคือเป็นสัตว์สูงสุดและใหญ่ยิ่งเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากได้อยากเป็นอยากเอาตามที่มันเห็นว่าน่าได้น่าเอาน่าเป็นอยู่เสมอไปถ้ามีการได้การเอาการเป็นอยู่ด้วยอุปาทานชนิดนี้อยู่เพียงใดแล้วความทุกข์ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้อยู่เสมอไปต่อเมื่อเอาอุปาทานนี้ออกไปเสียก่อนแล้ว การได้หรือการเอาการเป็นชนิดไหนก็จะไม่เป็นทุกข์ใจความสำคัญ อยู่ตรงที่อย่างหนึ่งมันเป็นการได้การเอาการเป็นด้วยอุปาทานแต่อีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการได้การเอาการเป็นด้วยสติปัญญาบริสุทธิ์ไม่มีอุปาทานและคำว่าสติปัญญาในที่นี้หมายถึงสติปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่สติปัญญาชนิดที่อุปาทานมาลูบคลำหรือลูบหัวเล่นได้ลูกคลำอยู่เสมอไปดังเช่นสติปัญญาของสัตว์ธรรมดาทั้งหลายในโลกปัจจุบันนี้แม้ที่ถือกันว่ามีการศึกษาก้าวหน้าเจริญที่สุดแต่สติปัญญาของเขาก็กลับจมดิ่งอยู่ภายใต้อำนาจของอุปาทานหรือสิ่งที่เขาเรียกมันว่าอีโกอิซึมนั่นเองเขากลับจะตามใจมันหรือบูชามันไปเสียอีกแล้วสติปัญญาของเขาจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดได้อย่างไรมันจึงไม่ใช่สติปัญญาตามความหมายของพุทธศาสนาเขาไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการควบคุมของสติปัญญาแต่ไปมีชีวิตอยู่ภายใต้ความควบคุมหรือการควบคุมของอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูนี้อยู่เสมอไปบรรยากาศของโลกสมัยนี้จึงมีแต่สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูกลุ่มอยู่ทั่วไปหมดและเข้มข้นยิ่งขึ้นทุกทีนั่นแหละคือพิษสงของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูและเป็นปัญหาที่น่าอันตรายอย่างใหญ่หลวงที่โลกกำลังประสบอยู่ถึงกับทำให้นอนตาหลับไม่ได้ทั้งที่อวดอ้างอยู่ว่าอะไรๆก็เจริญการศึกษาก็เจริญประดิษฐกรรมอุตสาหกรรมอะไรๆก็เจริญดังนี้เป็นต้นความทุกข์ยากที่ทรมานโลกสมัยนี้อยู่ในทางด้านจิตด้านวิญญาณนี้เราสลัดให้ออกไปไม่ได้ให้พ้นออกไปไม่ได้ก็เพราะอำนาจของสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นคือสิ่งที่มีชื่อเรียกว่าตัวกูว่าของกูในที่นี้นั่นเองฉะนั้น แม้ว่าโลกสมัยนี้จะได้ทำตนให้มี activeness มากขึ้นเท่าใดactiveness เหล่านั้นก็มีแต่จะพาให้ไหลไปสู่สังสารวัฏคือความทุกข์ที่มีซ้ำๆซากๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีส่วนที่จะไหลไปใกล้พระนิพพานกล่าวคือสันติภาพอันแท้จริงและถาวรได้เลยมีแต่จะยิ่งห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปจากสันติภาพนั้น ฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่ากรรมนิยภาวะหรือ activity ของโลกเราสมัยนี้
มีแต่จะกลายเป็นมิจฉากัมมนียภาวะหรือ wrong activity ไปเสียแล้วแล้วเราจะปรารถนามันไปทำไมกันจงเอาสิ่งที่เรียกชื่อว่าตัวกูของกูในที่นี้ออกไปให้พ้นเสียก่อนโลกจึงจะมีสัมมากัมมนียภาวะหรือ right activity ที่น่าปรารถนานี่แหละคือความสำคัญใหญ่ยิ่งที่ควรศึกษาเกี่ยวกับตัวกูของกูที่นับว่าน่าพอใจหรือถึงกับน่าตกใจอีกดังที่กล่าวแล้วและขอร้องให้ถือว่าหัวข้อว่าเป็นหัวข้อเพียงข้อเดียวสำหรับการศึกษาพุทธศาสนาของคนทุกคนในฐานะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนสากลโดยไม่ต้องมีการจำกัดว่าเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นศาสนาไหนหมดเพราะว่าสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลย่อมมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันในลักษณะเช่นนี้ทั้งนั้นไม่มีผิดแปลกแตกต่างกันไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติอะไรและอยู่ที่มุมโลกไหนหรือกำลังถือศาสนาอะไรโลกทั้งหมดกำลังเดือดร้อนอยู่เพราะตัวกูตัวเดียวกันนี้